The Truth เจาะลึกจริงกลับมาพบกับเจาะลึกจริงวันนี้ค่ะไปตามในประเด็นของนายสมบัติที่สวนกลับไหมไม่ต้องท้าซัดแกนนำล่าแม่มดนี่หรือปัญญาชนเหยียดหยามกาดแก่ๆก่อนหน้านี้ค่ะท่านผู้ชมได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลโดยมีการโพสต์ข้อความห้ามปรามตอบโต้รวมถึงการออกมาแฉพฤติกรรมต่างๆของกลุ่มม็อบราษฎรอยู่เป็นระยะสำหรับนายสมบัติทองย้อยจนทำให้แกนนำหลายคนออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้กลายเป็นประเด็นเถียงกันไปมาค่ะล่าสุดทางด้านของนายสมบัติทองย้อยหัวหน้ากาดเสื้อแดงได้มีการโพสต์ Facebook ค่ะโดยมีเนื้อหาว่าในมึงเงียบมานานหลายวันเพื่อให้ทุกอย่างเงียบสงบแต่ถ้าไม่อยากจบได้ยินดีนี่หรือคือม็อบปัญญาชนคนมีการศึกษาล่าแม่มดกันแบบนี้หรือระดับแกนนำลงมาเล่นกับกาดแก่ๆกระจอกกระจอกที่ไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยเป็นเพียงแค่มวลชนคนธรรมดาคนหนึ่งเพียงแค่คิดต่างเห็นต่างกับการกระทำของม็อบและตักเตือนด้วยความหวังดีแล้วนี่หรือการเคารพสิทธิ์ของคนอื่นนี่หรือคนเท่ากันนี่หรือบอกว่าเราจะส่งประชาธิปไตยที่สวยงามไปสู่คนรุ่นหลังการกระทำแบบนี้มันใช่สินะบอกเลยนะกูเลิกไปม็อบนี้เด็ดขาดแล้วไม่ต้องมาขึ้นป้ายตามหากูไม่ต้องมาท้ากูไปจัดม็อบใครอยากไปก็เชิญกูไม่ไปแฮชแท็กเลิกไปม็อบไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังพบว่าบน Facebook ส่วนตัวของนายสมบัติยังได้มีการโพสต์ข้อความเคลื่อนไหวอีกหลายข้อความเลยนะคะเช่นขอขอบคุณทุกกำลังใจทั้งหน้าบ้านหลังบ้านที่ยังคงคิดและจะคบหากันอยู่ตลอดไปรักนะเพื่อนพี่น้องที่น่ารักทั้งหลายทั้งนี้ค่ะทางด้านของนายสมบัติยังถูกนายปกรณ์พรชีวังกูลหรือบุ้งและนายพานุพงษ์จากนอกหรือไม่โพสต์ภาพและข้อความในลักษณะดูหมิ่นเหยียดหยามผ่านทางโซเชียลด้วยนะคะนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้นายสมบัติออกมาโพสต์โต้ตอบแบบนี้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะท่านผู้ชมสำหรับนายสมบัติทองย้อยอดีตกาดคนเสื้อแดงและแนวร่วมกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าราษฎรหรือม็อบ3นิ้วได้วิพากษ์วิจารณ์การชุมนุมของม็อบที่ใช้ความรุนแรงโดยเฉพาะการชุมนุมเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ซึ่งได้สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มที่สนับสนุนม็อบอีกด้วยไม่เพียงคำพูดนี้เท่านั้นนะคะหากย้อนกลับไปดูในหลายๆครั้งที่นายสมบัติเรียกว่าทัวลงจนถูกผลักให้กลายเป็นสลิ่มดังโพสต์ตามนี้ค่ะวันที่25ตุลา2563เกิดกระแสในโซเชียลมีการแชร์โพสต์ของนายสมบัติซึ่งมีข้อความดังนี้ค่ะถ้าให้ออกความเห็นเรื่องม็อบบอกตรงนี้เลยว่าถ้ายังไปกลับกันอยู่ยังไงประยุทธ์ก็ไม่ออกและเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรเรามันยิ่งสร้างความชินชาและถือเป็นเรื่องปกติของรัฐบาลที่ต้องเจอรายวันรายสัปดาห์จนเขาเอาไปคุยกันในวอลรูมว่าปล่อยมันเดี๋ยวมันก็กลับนั่นคือตอนนี้เราต้องมานั่งคิดว่าทำยังไงจะล้มประยุทธ์ได้คิดและคิดส่วนข้อเรียกร้องอื่นๆที่เราต้องการมันคืออนาคตค่อยไปว่ากันตามช่วงเวลาที่เหมาะสมในเวลานี้เอาประยุทธ์ลงก่อนดีกว่าไหมกำลังคนเราพร้อมมากทุกอย่างเปลี่ยนแปลงต้องมีการสูญเสียมากน้อยแล้วแต่สถานการณ์จะพาไปแต่ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆคนเราอาจจะน้อยลงและน้อยลงเพราะเริ่มเบื่อจากใจแนวร่วมคนหนึ่งวันที่18มกราคม2564บรรยากาศภายในม็อบยิ่งคุกรุ่นเมื่อนายสมบัติได้แชร์โพสต์ข้อความบางส่วนในกลุ่มม็อบที่ปรึกษากันรูปแบบการชุมนุมในทำนองว่าต่อไปหากใครจะทำให้แจ้งคณะกรรมการกลางหากกรรมการกลางเห็นด้วยก็จะส่งแกนนำหลักเข้าไปร่วมและมีทีมงานสนับสนุนเพื่อตัดปัญหาม็อบเล็กมีคนมาร่วมน้อยจนถูกมองว่าแผ่วลงเรื่อยๆทำให้ขบวนการดูแย่ลงไปอีกโดยนายสมบัติเขาได้โพสต์ตั้งคำถามอย่างดุเดือดแบบรัวๆค่ะว่าจะทำม็อบนอกจากจะขอกับทางตำรวจแล้วต้องขอเจ้าของม็อบด้วยนะพวกม็อบเล็กๆอย่าหาทำม็อบมีเจ้าของที่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าแกนนำม็อบจะไปม็อบต้องมีการขออนุญาตจากคณะกรรมการกลางแต่ไม่ได้ไปเพราะอุดมการณ์ที่อยากจะออกไปเพราะเรียกร้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องงั้นถามเลยแกนนำมีเงินค่าตัวไหมในการออกงานแต่ละครั้งคณะกรรมการเขาจ่ายกันยังไงอยากรู้คิดเป็นชั่วโมงหรือคิดเป็นครั้งละนี่แกนนำประชาธิปไตยหรือนักร้องซูเปอร์สตาร์แกนนำสั่งได้ม็อบมีเจ้าของค่ะท่านผู้ชมคะและที่หยิบยกออกมานี้ก็เป็นเพียงบางส่วนที่นายสมบัติได้ออกมาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ม็อบผ่านทางโซเชียลเท่านั้นค่ะเ
พบกับเจาะลึกจริงครับวันนี้เรามาติดตามดูกันครับว่าฟอร์ดออกมาบอกข่าวดีว่าสมบัติทองย้อยเลิกร่วมกับม็อบแล้วแถมยังขู่อีกว่ามีคนรอจัดเต็มพร้อมเตือนอีกว่าอยู่บ้านหิวแสงดีกว่านอนโรงพยาบาลคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เราได้เคยนำเสนอเรื่องราวของการ์ดรุ่นใหญ่อย่างสมบัติทองย้อยมาแล้วที่หลายครั้งได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการม็อบที่แตกต่างจากแกนนำหลายครั้งจนนำมาซึ่งความแตกแยกภายในผู้ชุมนุมและก็ทีมการ์ดเองกระทั่งไม้พานุพงศ์จากนอกยังกล้าออกมาท้าจัดม็อบแข่งก่อนที่แกนนำหลายคนจะออกมารุมถล่มถึงกับประกาศตามหาตัวพี่สมบัติกันเลยทีเดียวทั้งนี้ครับล่าสุดเมื่อวันนี้นายสมบัติทองย้อยก็ได้โพสต์ลง Facebook ส่วนตัวระบุว่าในเมื่อเงียบมาหลายวันแล้วเพื่อให้ทุกอย่างเงียบสงบแต่ถ้าไม่อยากจบจุดๆๆได้ยินดีนี่หรือคือม็อบปัญญาชนคนมีการศึกษาล่าแม่มดกันแบบนี้ระดับแกนนำลงมาเล่นกับกาดแก่ๆกระจอกกระจอกที่ไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยเป็นเพียงแค่มวลชนคนธรรมดาคนหนึ่งเพียงแค่คิดต่างเห็นต่างกับการกระทำของม็อบและตักเตือนด้วยความหวังดีแล้วนี่หรือการเคารพสิทธิ์คนอื่นนี่หรือคนเท่ากันนี่หรือที่บอกว่าเราจะส่งประชาธิปไตยที่สวยงามสู่คนรุ่นหลังการกระทำแบบนี้มันใช่สินะบอกเลยนะแฮชแท็กกูเลิกไปม็อบนี้เด็ดขาดแล้วไม่ต้องขึ้นป้ายตามหากูไม่ต้องมาท้ากูจัดม็อบใครอยากไปเชิญกูไม่ไปเลิกไปม็อบนอกจากนี้นายสมบัติทองย้อยก็ยังได้โพสต์ภาพของไม้พานุพงศ์แกนนำม็อบราษฎรและผู้ชุมนุมที่ถือป้ายตามหาโดยก่อนหน้านี้นายสมบัติทองย้อยออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการม็อบที่แตกต่างจากแกนนำหลายครั้งล่าสุดวันนี้นายอนุรักษ์เจตวณิชหรือฟอร์ดเส้นทางสีแดงก็ได้โพสต์ Facebook ถึงประเด็นนายสมบัติด้วยโดยโพสต์เอาไว้แบบนี้ครับข่าวดีสำหรับชาวม็อบนักศึกษาสมบัติทองย้อยประกาศเลิกไปม็อบนักศึกษาอ้างน้อยใจน้องไม้และบุ้งปกรณ์นั่นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะเมื่อวานมีโจทย์เขาหลายคนรอจัดเต็มเขาอยู่หน้าสภาอยู่บ้านทนหิวแสงดีกว่าไปม็อบแต่ต้องไปนอนโรงพยาบาลเมื่อคุณใช้ปากทำลายคนอื่นถึงเวลาปากนั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายตนเองจะให้ดีเลิกอ้างเป็นหัวหน้ากาดเสื้อแดงด้วยนะครับกูอายแทนสีเดียวกันหากจะย้อนไปดูโพสต์ของฟอร์ดเส้นทางสีแดงเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ได้มีการโพสต์ถึงนายสมบัติที่ได้ไปออกรายการทีวีช่องหนึ่งใจความดังนี้ครับสื่อสนับสนุนรัฐบาลฟาสซิสต์อย่างเนชั่นและไทยโพสต์อุปโลกสมบัติทองย้อยเป็นหัวหน้ากาดเสื้อแดงเชิญออกทีวีทำข่าวโจมตีว่านักศึกษาใช้ความรุนแรงในการชุมนุมในฐานะนักกิจกรรมขอให้ข้อมูลว่าสมบัติไม่ใช่หัวหน้ากาดเสื้อแดงแต่มีพฤติกรรมที่ทำให้คนเสื้อแดงเอื่อมระอาในความไม่รู้จักโตไม่รู้อะไรควรอะไรไม่ควรด่าทอนักเคลื่อนไหวด้วยกันมาหลายปีสร้างความขัดแย้งในหมู่คนเสื้อแดงไม่รู้จักจบจักสิ้นระยะหลังไปร่วมชุมนุมกับม็อบนักศึกษามีพฤติกรรมใช้เฟซบุ๊กตนเองด่าทอนักศึกษาโจมตีกาดกลุ่มอื่นว่าใช้ความรุนแรงโดยไม่เป็นความจริงจากเหตุการณ์ชุมนุมล่าสุดจะเห็นว่าตำรวจควบคุมฝูงชนเป็นฝ่ายใช้ความรุนแรงลากแพทย์อาสามารุมทุบตีพฤติกรรมและการแสดงออกของสมบัติทองย้อยเป็นสิ่งที่คนเสื้อแดงและนักเคลื่อนไหวเอื้อมระอาและต้องช่วยกันอธิบายไม่ให้นักศึกษาเข้าใจว่าเป็นคนเสื้อแดงส่วนจะแบนเขาหรือไม่เป็นเรื่องของส่วนรวมจะพิจารณานักศึกษาที่ออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคือลูกหลานของคนเสื้อแดงการทอดทิ้งนักศึกษาก็เปรียบเสมือนละทิ้งอุดมการณ์ซึ่งคนเสื้อแดงจะไม่ทำเช่นนั้นก็เรียกได้ว่ารุมใส่พี่สมบัติกันไม่ยั้งเลยทีเดียวทีนี้ก็ต้องมาดูกันครับว่าการรุ่นใหญ่อย่างพี่สมบัติจะเอาอย่างไรกับคำขู่และคนที่รอจัดเต็มพี่สมบัติกันเพียบเลยติดตามเจาะลึกจริงกันค่ะกับประเด็นของสมบัติและก็ไม้ค่ะที่เรียกว่ายังไม่จบลงง่ายๆนะคะหลังจากที่มีการเปิดศึกชกข้ามรุ่นค่ะระหว่างการฮาร์ดคอร์รุ่นใหญ่กับเด็กจิตอาสาที่พาตัวเองเป็นแกนนำม็อบล้มเจ้าค่ะ
จากประเด็นที่นายพานุพงษ์จัดนอกนะคะและนายปกรณ์พรชีวางกูลหรือบุ้งนะคะได้มีการเปิดศึกกับนายสมบัติทองย้อยหัวหน้ากาดเสื้อแดงโดยได้มีการโพสต์ภาพนะคะพร้อมข้อความในลักษณะดูหมิ่นแล้วก็เหยียดหยามผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะซึ่งก็เป็นเหตุให้ทางนายสมบัติประกาศลาออกจากม็อบอย่างเป็นทางการค่ะว่าในเมื่อเงียบมาหลายวันเพื่อให้ทุกอย่างเงียบสงบแต่ถ้ายังไม่จบได้ยินดีนี่หรือคือม็อบปัญญาชนคนมีการศึกษาล่าแม่มดกันแบบนี้ระดับแกนนำลงมาเล่นกับกาดแก่ๆกระจอกกระจอกที่ไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยเป็นแค่เพียงมวลชนคนธรรมดาคนหนึ่งเพียงแค่คิดต่างเห็นต่างกับการกระทำของม็อบและตักเตือนด้วยความหวังดีแล้วนี่หรือคือการเคารพสิทธิ์ของคนอื่นนี่หรือที่บอกว่าเราจะส่งประชาธิปไตยที่สวยงามสู่คนรุ่นหลังการกระทำแบบนี้มันใช่สินะบอกเลยนะตนจะเลิกไปม็อบเด็ดขาดพร้อมยังมีการบอกอีกว่าแล้วไม่ต้องขึ้นป้ายตามหาตนด้วยไม่ต้องมาท้าให้ไปจัดม็อบใครอยากจะไปเชิญซึ่งตนไม่ไปค่ะอย่างไรก็ตามหากเรามีการย้อนดูประวัตินะคะของนายไม้และนายสมบัติก็จะพบว่าเส้นทางของทั้งสองคนนั้นต่างก็มีที่มาที่ไปที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะโดยสำหรับไม้พานุพงศ์นะคะก็ปัจจุบันอายุ24ปีค่ะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือเป็นที่รู้จักกันดีในนามของนักเคลื่อนไหวทางสังคมและก็เป็นประธานกลุ่มเยาวชนภาคตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยค่ะซึ่งมีสมาชิกเป็นเยาวชนทั้งเด็กมัธยมอาชีวะแล้วก็จากการศึกษานอกโรงเรียนราวประมาณ 1,500 คนค่ะที่มีการทำหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทุกรูปแบบตั้งแต่ปัญหาการลงโทษของครูในโรงเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการเข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐค่ะโดยทางไม้เองนะคะก็เคยได้ทำงานจิตอาสาค่ะในนามของกลุ่มเยาวชน Young Reader Thailand ที่ได้มีการระดมวัยรุ่นนะคะมาร่วมกันทำงานช่วยเหลือคนยากจนโดยมีการลงพื้นที่ค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยยากจนจากช่วงการระบาดของโควิด-19 ให้กับคนในอำเภอบ้านฉางแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะจากการชูป้ายประท้วงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะขณะที่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดระยองของนายกนะคะเมื่อวันที่15กรกฎาคม2563ที่ผ่านมาค่ะหลังจากนั้นค่ะไม้ก็ได้ถูกดึงตัวค่ะให้มาเป็นแกนนำม็อบคณะราษฎรพร้อมทั้งได้ฉายาพ่วงท้ายมาด้วยว่าไม้ระยองค่ะขณะที่ทางด้านของนายสมบัติทองย้อยนะคะก็เป็นอดีตของกาดแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.ค่ะหรือที่เรียกกันว่ากาดเสื้อแดงฮาร์ดคอร์โดยหลังจากที่มีการเกิดเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่20พฤษภาคม2557ก็เป็นบุคคลค่ะที่ได้รับความไว้วางใจถึงขั้นได้รับการอนุญาตให้อยู่ดูแลใกล้ชิดแกนนำคนอยากเลือกตั้งอย่างนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือว่าจ่านิวนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยหรือนายรังสิมันโรมค่ะนักต่อต้านคสช.ซึ่งในวันนี้ก็กลายเป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลไปแล้วตลอดจนค่ะการแสดงตัวเป็นกาดรักษาความปลอดภัยในทุกกิจกรรมการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาซึ่งในปัจจุบันนะคะก็มีการรวมตัวกันค่ะชื่อว่ากลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็กลุ่มเยาวชนปลดแอกทุกเวทีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปของแฟดม็อบค่ะมักจะมีภาพของนายสมบัติทองย้อยปรากฏอยู่คู่ขนานกับแกนนำและเวทีปราศัยด้วยตลอดค่ะด้วยข้อมูลที่ถูกระบุว่านายสมบัติทองย้อยเคยเป็นอดีตกาดนปช.และเป็นหนึ่งในทีมงานของเสแดงพลตำรวจตรีขติยะสวัสดิผลแม้เจ้าตัวจะพยายามออกมาบอกใครๆว่าเป็นเพียงผู้สนใจทางการเมืองก็ตามค่ะและก็มีอาชีพเป็นแค่พนักงานขายเครื่องกรองน้ำเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2560ค่ะทางด้านของนายสมบัติทองย้อยก็ได้มีการถูกเจ้าหน้าที่ทหารเชิญตัวไปสอบถามรายละเอียดค่ะเกี่ยวกับการที่ไปปรากฏตัวร่วมกับคนเสื้อแดงที่วัดธรรมกายโดยเจ้าตัวก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะแต่ก็ได้มีการให้รายละเอียดว่าไม่ได้ตั้งใจไปร่วมชุมนุม
พียงแค่ไปให้กำลังใจกับผู้ชุมนุมในวัดธรรมกายในคืนวันที่21กุมภาพันธ์2560ค่ะซึ่งก็บอกว่าในวันนั้นนะคะได้มีการจัดพิธีสวดมนต์ในวัดธรรมกายโดยก่อนที่จะถูกปล่อยตัวค่ะนายสมบัติทองย้อยนะคะก็ได้มีการลงนามในข้อตกลงว่าห้ามชุมนุมทางการเมืองและเดินทางออกนอกประเทศโดยหากฝ่าฝืนนะคะก็อาจจะถูกดำเนินคดีในศาลทหารฐานฝ่าฝืนคำสั่งตามมาตรา44แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเหมือนกับแกนนำคนเสื้อแดงและการ์ดคนสำคัญรายอื่นๆค่ะหลังจากนั้นนะคะในวันที่16กุมภาพันธ์2561ทางด้านของนายสมบัติทองย้อยค่ะก็กลายเป็น1ใน43รายชื่อถูกแจ้งข้อกล่าวหาในฐานฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบฉบับที่3ทับ2558ข้อ12ค่ะเรื่องห้ามชุมนุมมั่วสุมทางการเมืองเกิน5คนโดยทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ค่ะก็ได้มีการมอบหมายให้ทางพันเอกปุรินทร์ทองประภัยนายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพบกปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานด้านกฎหมายส่วนงานรักษาความสงบแห่งชาติเข้าพบกับพนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งค่ะเพื่อร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับ7แกนนำผู้ชุมนุมคนอยากเลือกตั้งในข้อหายุยงปลุกปั่นตามมาตรา116พร้อมกับผู้ที่ได้เข้าร่วมชุมนุมอีก43คนซึ่งก็รวมไปถึงนายสมบัติทองย้อยที่อยู่ในขณะนั้นด้วยค่ะนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะคะถึงที่มาที่ไปของเหล่าผู้ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการชุมนุมค่ะซึ่งวันนี้ต่างก็ทะเลาะกันเองแล้วก็โจมตีกันไปมาค่ะพบกับเจาะลึกจริงครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับมีกลุ่มผู้ชุมนุมม็อบคณะราษฎรได้นัดชุมนุมกันที่ราชประสงค์โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของตั๋วช้างที่ส.ส.รังสิมันต์โรมได้นำมาอภิปรายซึ่งทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้เชิญชวนให้ตำรวจนั้นออกมาเคลื่อนไหวด้วยเช่นกันซึ่งทางด้านสมบัติทองย้อยเรียกได้ว่าค้ำหนักมากและยังบอกอีกว่าสามกีบนั้นย้อนแย้งเหลือเกินย้ำตำรวจเป็นหมาแต่วันนี้กลับมาขอเป็นพวกแทนทั้งนี้ครับเมื่อช่วงเย็นวันที่23กุมภาพันธ์2564ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์แยกราชประสงค์ตั้งแต่เมื่อเวลา 17:00 น.กลุ่มแนวร่วมม็อบราษฎรได้นัดจัดกิจกรรมม็อบตำรวจล้มช้างผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จะฟาดตั๋วช้างซึ่งบรรยากาศในบริเวณดังกล่าวได้เริ่มมีกลุ่มผู้ชุมนุมทยอยเดินทางเข้าร่วมการชุมนุมโดยได้เริ่มตั้งขบวนบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ให้แถวยาวไปถึงบริเวณสะพานลอยทางเชื่อมเข้าห้างเกสรพลาซ่าทั้งนี้ครับตัวแทนผู้ชุมนุมได้ประกาศว่าเมื่อมวลชนมาสมทบเป็นจำนวนมากแล้วจะเคลื่อนขบวนไปยังบริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติขณะเดียวกันยังได้มีการแจกแผ่นสติ๊กเกอร์ตั๋วเป็นรูปช้างสีน้ำเงินและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปช้างน้อยให้กับผู้มาชุมนุมอีกด้วยนะครับสำหรับบริเวณโดยรอบมีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลการจราจรเพียงเท่านั้นส่วนภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจได้เตรียมความพร้อมรับการชุมนุมโดยเตรียมวางกำลังตำรวจชุดควบคุมฝูงชนพร้อมอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนทั้งโล่กระบองเดินทางเข้ามาสแตนบายรอคำสั่งในที่ตั้งรวมทั้งมีการเตรียมรถฉีดน้ำแรงดันสูงจำนวน2คันรถบรรทุกน้ำอีก2คันรถบรรทุกติดตั้งเครื่องขยายเสียงงานประชาสัมพันธ์ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน1คันรถกระบะติดตั้งเครื่องขยายเสียงของกองบังคับการตำรวจนครบาล6จำนวน1คันเข้ามาจอดอยู่ภายในรั้วของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมไว้รับมือการชุมนุมทางด้านของนายทัชพงษ์แก่ดำแนวร่วมกลุ่มราษฎรได้ขึ้นปราศัยผ่านรถขยายเสียงว่าการชุมนุมวันนี้เราจะเป็นมิตรกับตำรวจเรามาอย่างสันติจะไม่มีการพ่นสีสาดสีใส่ตำรวจเราจะพูดถึงตำรวจชั้นผู้น้อยที่ไม่ได้รับการดูแลเหมือนตำรวจที่มีตั๋วช้างเพราะวันนี้ตำรวจจะยืนอยู่ข้างเราเราเชื่อมั่นในหลักการคนเท่ากันตำรวจก็คนเหมือนกันจะไม่มีการยั่วยุไม่มีการปะทะไม่ว่าจะจากฝั่งใดใครก็ตามที่จะปะทะเราจะคอยห้ามปรามและใช้แนวทางสันติวิธี
โดยนายทัชพงศ์ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าทราบว่าวันนี้ตำรวจมีรถน้ำมาด้วยแต่เราไม่ต้องไปทำอะไรเขาให้หัวใจพูดกับเขาขอให้ตำรวจเปิดใจรับฟังคำว่าตั๋วช้างมีมานานแล้วแต่มาหนักยุคคสช.ที่ให้ทหารมาคุมตำรวจทำให้เห็นว่าทหารพยายามให้ตำรวจมาอยู่ใต้ตีนตำรวจอยู่ใกล้กับประชาชนมากที่สุดแต่รัฐบาลประยุทธ์พยายามทำให้ตำรวจเป็นศัตรูกับประชาชนจริงๆแล้วไม่ใช่ตำรวจที่เป็นศัตรูกับเราแต่เป็นทหารต่างหากที่ต้องการเป็นศัตรูกับเรานายทัชพงศ์ก็ได้บอกเอาไว้แบบนี้นะครับซึ่งล่าสุดนายสมบัติทองย้อยอดีตกาดเสื้อแดงและแนวร่วมกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าราษฎรก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีดังกล่าวครับระบุว่าเทอาหารมาให้ตำรวจเอาสีสาดตำรวจเอาน้ำแดงสาดตำรวจด่าพ่อล่อแม่ตำรวจควบคุมฝูงชนเสียหายหายไม่ให้เกียรติตำรวจชั้นผู้ใหญ่บุกโรงพักตำรวจสาดสีใส่สำนักงานตำรวจแห่งชาติคิดว่าสิ่งเหล่านี้ตำรวจเขาไม่มีสมองจะจำหรือว่าทำอะไรกับพวกเขาไว้บ้างแล้ววันดีคืนดีมาชวนตำรวจเป็นพวกหุบหุบเป็นยุทธศาสตร์ที่โคตรดีเลยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้พฤติกรรมของม็อบที่แสดงท่าทีต่อตำรวจในด้านลบนั้นก็มีอยู่หลายเหตุการณ์ครับอย่างเช่นกรณีที่มีการชุมนุมหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้พ่นสีเป็นข้อความต่างๆครับบริเวณรั้วประตูทางเข้าถ้าคุณผู้ชมยังจำได้รวมทั้งป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะฮะผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งก็ยังมีปืนฉีดน้ำใส่ตำรวจควบคุมฝูงชนที่ประจำการบริเวณรั้วไม่เพียงเท่านั้นฮะเมื่อวันที่14มกราคมย้อนกันไปสักหน่อยจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนายสิริชัยนาถึงหรือว่านิวอายุ21ปีเป็นนักศึกษาปีที่1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแล้วก็เป็นแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมด้วยในตอนนั้นโลกโซเชียลก็มีการแชร์คลิปเหตุการณ์กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์แล้วก็นำโดยนายพฤทธิ์ชิวารักษ์ครับในวันนั้นได้รวมตัวกันบริเวณหน้าสภ.คลองหลวงเรียกร้องให้ปล่อยตัวนายสิริชัยแต่ปรากฏว่าก็มีการกระทำที่ดูหมิ่นเจ้าพนักงานเป็นอย่างมากโดยโปรยอาหารสุนัขให้บริเวณด้านหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งนั่งเรียงแถวควบคุมเหตุการณ์ไม่ให้วุ่นวายอีกทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมยังได้พ่นสีด้วยถ้อยคำหยาบคายบริเวณตึกอาคารสถานที่ราชการอีกด้วยยังไม่หมดครับคุณผู้ชมเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564ก็มีรายงานว่ากองบัญชาการตำรวจภูธรภาคที่3มีคำสั่งย้ายพันตำรวจเอกเพิ่มสุขสิริพละผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเนื่องจากผู้ชุมนุมราษฎรติดป้ายปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ที่หน้าสภ.จากการชุมนุมของราษฎรผู้ชุมนุมนำป้ายปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และ #SaveMyanmar ขึ้นแขวนหน้าสภ.ภูเขียวตำรวจได้เข้ายื้อแย่งป้ายเกิดการโต้เถียงกันประมาณ5นาทีฮะก่อนผู้ชุมนุมเนี่ยนำป้ายขึ้นแขวนอีกครั้งและก็เปิดเวทีปราศัยได้แม้ว่าต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ายึดทั้ง2ป้ายขณะที่ผู้ชุมนุมเก็บเต็นท์ออกจากหน้าสภ.แม้ทางผู้ชุมนุมจะเจรจาขอคืนแต่ตำรวจระบุว่าเป็นพยานหลักฐานโดยที่ไม่ได้เข้าองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายและการกระทำดังกล่าวของผู้ชุมนุมเป็นเหตุให้มีคำสั่งให้เด้งว่าที่พันตำรวจเอกเพิ่มสุขสิริพละผู้กำกับสภ.ภูเขียวจังหวัดชัยภูมิย้อนกลับไปอีกหน่อยครับคุณผู้ชมวันที่15มกราคม2564ที่สภ.คลองหลวงปทุมธานีนายชยพลดโนไทยหรือว่าเดฟนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีที่2คณะรัฐศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาความผิดตามมาตรา112ก็มีแพนกวินนายพฤทธิ์ชิวารักษ์และก็คุณรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลแกนนำกลุ่มราษฎรและก็กลุ่มกาด Vivo ก็ร่วมเดินทางไปด้วยนะฮะโดยมีรายงานว่าวันดังกล่าวเนี่ยกลุ่มราษฎรได้ปลดธงชาติลงมาจากยอดเสาธงหน้าสภ.คลองหลวงโดยมีกลุ่มกาด Vivo ใส่ชุดดำล้อมเสาธงไว้ให้กลุ่มราษฎรนำผืนธงสีแดงมีหมายเลข112สีขาวสื่อถึงการต่อต้านประมวลกฎหมายอาญา112ชักขึ้นสู่ยอดเสาแทนแล้วโรยดอกไม้จันทร์ไว้บริเวณรอบเสาธงอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวง8นายก็ได้เดินไปที่เสาธงเพื่อนำธงสีแดง112ลงมาแล้วก็อัญเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาดังเดิม
โดยระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บธงสีแดง112ก็ได้เกิดเหตุชุลมุนขึ้นเนื่องจากกลุ่มราษฎรได้ทำการแย่งธงคืนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดท้ายเจ้าหน้าที่ยอมคืนให้จากนั้นกลุ่มราษฎรได้นำป้ายมีข้อความว่าสถานที่จัดแสดงคอกสุนัขทรงเลี้ยงจากภาษีประชาชนกางขึงไว้ที่สภ.คลองหลวงทั้งนี้ครับพฤติกรรมของม็อบนั้นได้เหยียดหยามย่ำยีดูถูกอาชีพตำรวจมาโดยตลอดโดยเฉพาะตำรวจชั้นผู้น้อยที่ม็อบอ้างว่าถูกกดขี่และกำลังพยายามชวนไปเข้าร่วมนั้นคือกลุ่มคนที่โดนม็อบย่ำยีเกียรติมากที่สุดกลับมาพบกับเจาะลึกจริงค่ะท่านผู้ชมประเด็นในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าดีกรีคนละรุ่นเลยแหละค่ะเพลงชาติดังสนั่นต้อนรับแกนนำกปปส.กลับบ้านสมบัติชำแหละต่อ3กีบไม่จริงใจผ่านพ้นกระบวนการประกันตัวมาได้แล้วนะคะทั้ง8แกนนำกปปส.ได้เดินทางไปทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลหลังออกมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งต่อมาค่ะหลายๆคนก็ออกมาเปิดใจเล่าถึงเหตุการณ์ขณะที่ถูกคุมขังว่าได้รับการดูแลเหมือนกับนักโทษทั่วไปนะคะเหมือนกับที่นายถาวรเสนเนียมได้บอกว่าเราทำตามกฎของกรมราชทัณฑ์กินอยู่หลับนอนเหมือนนักโทษคนอื่นๆนะคะถือเป็นสิ่งที่ได้ประสบการณ์ชีวิตมากถือเป็นการที่อยู่ในเรือนจำแบบมีความสุขนะคะขณะที่เมื่อช่วงเย็นของวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะบริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะได้มีชาวบ้านกลุ่มพลังมวลชนผู้นำชุมชนนักการเมืองท้องถิ่นจำนวนมากเลยนะคะออกมาร่วมกันต้อนรับให้กำลังใจแก่นายชุมพลจุนใสหรือว่าลูกหมีนะคะอดีตส.ส.ชุมพรเขต1พรรคประชาธิปัตย์ค่ะแกนนำกปปส.ที่ถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก9ปี24เดือนและตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีจากการชุมนุมทางการเมืองเพื่อคัดค้านพรบ.นิรโทษกรรมเพื่อขับไล่รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมานะคะโดยทางด้านของนายชุมพลจุนใสหรือคุณลูกหมีได้กล่าวกับผู้ที่มาต้อนรับว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจแม้วันนี้ศาลชั้นต้นจะพิพากษาให้ตนจำคุก9ปี24เดือนและตัดสิทธิ์ทางการเมืองกว่า5ปีเลยนะคะถือว่าเป็นโทษที่ตนได้รับสูงที่สุดมากกว่าทุกๆคนในบรรดาแกนนำกปปส.ซึ่งพี่น้องประชาชนก็เห็นกันอยู่แล้วว่าตนเนี่ยได้ต่อสู้ทุ่มเทอย่างสุดชีวิตเริ่มจากการคัดค้านพรบ.นิรโทษกรรมให้กับคนโกงชาติบ้านเมืองจนนำไปสู่การขับไล่รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันในช่วงนั้นซึ่งตนเคารพกฎหมายและน้อมรับในคำพิพากษาไม่ว่าจะตัดสินออกมาอย่างไรก็ตามค่ะตนไม่เสียใจกับสิ่งที่ได้กระทำเพื่อชาติบ้านเมืองและไม่เคยคิดที่จะหลบหนีเหมือนใครบางคนค่ะแม้วันนี้ตนจะเป็นอดีตส.ส.ชุมพรไปแล้วแต่ตนก็จะทำหน้าที่ในฐานะประชาชนเพื่อประชาชนต่อไปและพร้อมที่จะออกมาปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และยังคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนเดิมและขอให้ชาวชุมพรทุกคนให้การสนับสนุนรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อไปเพราะท่านเป็นคนดีเสียสละเข้ามาทำงานเพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองให้รอดพ้นจากคนโกงค่ะนอกจากนี้ลูกหมียังได้กล่าวกับชาวบ้านที่มาให้การต้อนรับนานประมาณเกือบ1ชั่วโมงค่ะเกี่ยวกับความเป็นมาในการชุมนุมและเป็นหนึ่งในแกนนำกปปส.ที่เกิดขึ้นเมื่อในอดีตจนกระทั่งมาถึงวันตัดสินพิพากษาคดีให้จำคุก9ปี24เดือนและตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีท่ามกลางชาวบ้านจำนวนมากปรบมือส่งเสียงสู้ๆและมอบดอกกุหลาบสีแดงให้ก่อนจะแยกย้ายกันไปซึ่งต้องบอกว่าบรรดาชาวบ้านที่มารอต้อนรับล้นหลามและแน่นพื้นที่หน้าสนามอบจ.ชุมพรเลยค่ะชัดเจนว่าพวกเขาให้การต้อนรับนายวีรบุรุษหรือลูกหมีให้กลับบ้านเกิดและชื่นชมที่สู้เพื่อชาติแม้จะต้องโดนคดีก็ตามค่ะทั้งนี้อีกหนึ่งข้อสังเกตที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ภายหลังมีกระแสของแกนนำกปปส.ไม่ว่าจะฟังคำพิพากษาตัดสินนอนเรือนจำจนนำมาสู่การประกันตัวทำให้ทางฝั่งของม็อบ3นิ้วเนี่ยนำหลายๆเรื่องราวมาตอบโต้และโจมตีการตัดสินของศาลนะคะ3นิ้วนำไปโยงเกี่ยวกับการคุมขัง4แกนนำคณะราษฎรและเห็นได้ชัดว่าเมื่อกระแสรักชาติกลับมาอีกครั้งม็อบ3นิ้วก็เริ่มไปไม่เป็นค่ะหัวเสียที่คนไทยส่วนใหญ่ชื่นชมและลุกฮือปกป้องแกนนำกปปส.โดยเหตุการณ์เหล่านี้น้อยนักที่ม็อบ3นิ้วจะเคยเจอ
จนนำมาสู่การทะเลาะรุนแรงกันในกวนแกนนำม็อบเองนะคะมีการแฉรายวันเลยถึงความเน่าเฟะเบื้องหลังเพราะล่าสุดนายสมบัติทองย้อยหัวหน้ากาดเสื้อแดงได้ออกมาโพสต์ข้อความบน Facebook ว่าเรื่องสลิปที่โอนมาค่า M100 ค่าโนนค่านี่ค่านั่นตอนโอนมาก็บอกว่าเอาไปใช้เถอะจะเอาไปทำอะไรก็ทำไม่ต้องแท็กไม่ต้องโชว์สลิปยามดีกันก็บอกว่าไม่เป็นไรเต็มใจช่วยเพราะชื่นชอบและศรัทธาในการทำงานแต่พอหมดรักหมดพิศวาสก็เอามาแฉกันแบบนี้มันใช่หรือก็ตอนโอนเงินก็อยู่ในโทรศัพท์ไม่ได้เอาปืนไปจี้หัวแบบปล้นว่าถ้าไม่โอนจะยิงหัวให้กระจุยโอนเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าเจ็บแขนเจ็บใจที่ไม่น่าโอนมาให้เลยก็ต้องขอขอบคุณไว้ณตรงนี้ที่ไว้ใจและเชื่อใจโอนมาให้แต่ผมคงไม่มีปัญญาเอามาคืนเพราะว่าใช้หมดแล้วก็หมดไปกับเด็กๆนั่นแหละคงไม่สามารถแจ้งได้ว่าเอาไปทำอะไรบ้างแต่ก็ยังขอขอบคุณจริงๆแต่ก็จะจำไว้เป็นบทเรียนนะคะว่าจะไม่เรียรายอะไรให้ใครอีกแล้วเข็ดจริงๆยามรักกันปานจะแหกดักดมกี่พันกี่หมื่นก็ถมเข้ามาแต่พอหมดรักก็เอามาด่าเอามาประจานกันเองอย่างไรก็ตามค่ะเราไม่เคยเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ในฝั่งของกปปส.เลยนะคะเพราะถึงขนาดวันที่ต้องเผชิญชะตากรรมรับฟังคำตัดสินด้วยกันก็ไม่มีใครหนีหายหรือพานโทษกันในเรื่องราวของอดีตที่เคยผ่านมาไม่มีใครใส่ร้ายป้ายสีกันหรือแฉกันแบบที่ม็อบ3นิ้วทำนอกจากนี้ค่ะแกนนำกปปส.ได้มีจุดยืนชัดเจนว่าสู้เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และทำได้จริงค่ะแม้จะมีคดีอยู่ก็ยังยึดมั่นในสิ่งที่ทำทางด้านของลุงกำนันสุเทพก็บอกไว้ด้วยว่าไม่ว่าเราจะสุขหรือทุกข์ใครจะติดคุกหรือรอดเราก็จะไม่ทอดทิ้งกันแน่นอนแต่เมื่อมาดูฝั่งของม็อบ3นิ้วแล้วนะคะที่บอกว่าเรียกร้องประชาธิปไตยแต่สุดท้ายก็มีการแย่งชิงอำนาจอมเงินบริจาคโกงกันเองหลายครั้งเลยนะคะก็คงจริงอย่างที่นายสมบัติลงทุนแฉว่าม็อบไม่มีความจริงใจยามรักเงินกี่บาทก็ทุ่มให้กันได้พอหมดรักก็เอาออกมาประจานจึงไม่แปลกใจว่าทำไมวันที่มีการปล่อยตัวแกนนำราษฎรไม่ว่าจะกี่ครั้งที่ผ่านมาเราถึงไม่ได้เห็นภาพมวลชนมากมายขนาดนี้มารอรับเหมือนกับฝั่งกปปส.ที่ได้กลับมาปลุกพลังคนรักชาติให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งค่ะ The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย